สาวท้องทิพย์รับหนูโกหกทุกอย่างเองสามีรับไม่ได้ประกาศขอตัดสัมพันธ์เมียเมื่อเวลา 13:00 น.ที่เทศบาลสวนแตงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีผู้สื่อข่าวจำนวนมากได้เดินทางไปรอทำข่าวนางสาวกรกนกและนายเกรียงไกรสองสามีภรรยาซึ่งระบุว่าจะทำการตั้งโต๊ะแถลงข่าวสารภาพความจริงกับเรื่องท้องทิพย์ที่เกิดขึ้นโดยสื่อได้รอกว่า4ชั่วโมงหลังจากทั้ง2คนได้เดินทางไปที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักงานควบคุมความประพฤติได้กลับมาแถลงข่าวเมื่อเวลา 18:30 นโดยนางสาวกรกนกเปิดเผยว่าเดือนตุลาคมได้ซื้อที่ตรวจครรภ์มันตรวจมันขึ้น2ขีดจะไปฝากครรภ์แต่ยังไม่ได้ฝากและโกหกว่าฝากครรภ์โดยเดือนมกราคมมีเพศสัมพันธ์มีเลือดออกแต่ไม่เยอะจากนั้นวันที่18กุมภาพันธ์มีเพศสัมพันธ์และพบว่ามีเลือดออกเยอะมีก้อนเลือดหลุดออกมาแต่ไม่ได้บอกสามียังบอกว่าท้องอยู่เพราะสามีอยากมีลูกจึงกลัวว่าจะผิดหวังเพราะแท้งไปที่แน่ใจว่าท้องเพราะที่ตรวจนั้นขึ้น2ขีดโดยตรวจไป1ครั้งและรู้ตัวว่าท้องและแท้งไปโกหกตั้งแต่แท้งจนถึงตอนนี้ที่ไม่บอกกลัวสามีเสียใจกลัวโดนทิ้งจึงไม่ได้บอกความจริงตอนที่แท้งก็ไม่ได้ไปหาหมอเพราะกลัวสามีจะรู้ที่ไปโรงพยาบาลก็โกหกแต่ไม่ได้ไปนางสาวกรกนกกล่าวเมื่อถามว่าใครเป็นคนคิดเรื่องลูกตายและมีการซื้อลงแจ้งความต่างๆนางสาวกรกนกกล่าวว่าหนูเป็นคนคิดและทำเองทั้งหมดไม่มีใครเกี่ยวข้องหนูหาทางลงไม่ได้ว่าจะโกหกทางไหนต่อดีหนูไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงคิดอยู่เหมือนกันว่าจะบอกดีไหมถ้าสามีรู้จะทำยังไงจึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาที่ไปออกรายการหรือต่างๆไม่ได้วางแผนเอาไว้คิดแล้วก็ทำเลยหนูโกหกทุกคนไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยแม้แต่คนเดียวหนูรู้ตัวเองตลอดว่ามันเป็นแบบนี้ส่วนเรื่องท้องใหญ่ก็ปกติโรงพยาบาลสันนิษฐานว่าอุ้งเชิงกรานอักเสบทำให้ท้องโตกว่าปกติส่วนที่คนอื่นบอกว่าเด็กดิ้นมันเป็นของมันเองนางสาวกรกนกกล่าวเมื่อถามถึงเรื่องลงคลิปท้องนางสาวกรกนกกล่าวว่าเอาคลิปเก่าๆมาลงให้คนรอบข้างเชื่อไม่ใช่คลิปท้องแรกแต่เป็นคลิปจากท้องนี้นายเกรียงไกรผู้เป็นสามีกล่าวว่าถามว่าความรักหลงเหลืออยู่ไหมก็มีอยู่บ้างแต่เรื่องนี้ถ้าบอกตรงๆก็ไม่โกรธจะได้ดูแลรักษาญาติพี่น้องคนแถวบ้านก็เชื่อหมดทุกคนทุกคนก็เห็นว่าเขามีท้องก็เชื่อมาตลอดโดยตั้งแต่เริ่มคบกันก็บอกแฟนมาตลอดว่าอยากมีลูกไม่ให้กินยาและให้ปล่อยเลยซึ่งมีแค่ช่วงแรกที่เอาที่ตรวจมาให้ดูแล้วก็เล่นกับลูกแต่หลังๆทำงานดึกไม่ได้เล่นด้วยตอนนี้เสียใจอยู่แล้วเชื่อว่าเขาตั้งครรภ์จริงๆที่ส่งที่ตรวจมาให้ดูหลังจากนั้นก็ดีใจมากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดไม่ได้ระแคะระคายแต่มาทบทวนหลังเป็นข่าวแฟนอึ้งๆไม่รู้จะตอบยังไงตอนนี้ก็ตามสภาพเขาต้องยอมรับสิ่งที่เขาทำขอโทษทุกคนที่ทำให้เกิดเรื่องขึ้นมาส่วนดำเนินการอย่างไรก็น้อมรับแต่ขอโทษจริงๆเมื่อถามว่าความรักตอนนี้เป็นอย่างไรนายเกรียงไกรกล่าวว่ามันก็ถดถอยอยู่แล้วเกิดเรื่องแบบนี้ยืนยันว่าไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนตั้งความหวังว่าจะต้องได้ลูกกับแฟนคนนี้เมื่อถามว่าจะกลับไปอยู่ด้วยกันหรือเปล่านายเกรียงไกรตอบว่าตอนนี้น้องเขาก็โดนมาเยอะแต่หลังจากนี้ก็คงต้องแยกย้ายกันไปแม่เราเป็นคนใจดีนะแต่พอมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้แม่บอกให้หยุดเถอะนะกับผู้หญิงคนนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ